เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะประจำวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะพูดถึงการงานโชคลาภก่อนแล้วกันนะคะสำหรับโชคลาภการงานก็ถือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะได้เงินจากการเป็นในหน้าหรือได้เงินจากการทำมาค้าขายที่ได้กำไรมากกว่าปกตินะคะได้เงินฟุกๆนะคะเหมือนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากการเป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ขุนทองบอกนะคะได้เงินฟุกๆมาหลายๆก้อนก็ได้นะคะเดือดซันขึ้นมาก็ถือว่าการเงินการทองดีนะคะอาจจะสายตาผ้ามัวนิดนึงช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นที่เงินกำลังจะเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะทำธุรกิจการค้าไม่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะรวมถึงคนที่ทำงานประจำหรือทำงานเอกชนหรือราชการนะคะก็ถือว่าการงานมีความก้าวหน้านะคะต่อยอดไปได้เรื่อยๆหรือบางคนอาจจะเพิ่มธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะก็ถือว่าได้เงินได้ทองนะคะจากอาชีพเสริมของเรานะคะคนว่างงานก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ช่องทางทำมาหากินหรือคนที่ทำงานอิสระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนมาว่าจ้างงานเรายาวๆอย่างนี้นะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าน้องๆใส่ใจเรื่องการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรสำหรับคนที่มีคนรักนะคะก็ถือว่าพูดคุยกันเข้าอกเข้าใจนะคะมีอะไรที่จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันเช่นว่าทำธุรกิจร่วมกันหรือช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีได้เงินได้ทองร่วมกันนะคะถือว่าหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะคะที่จะง้องอนกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันในเร็ววันนะคะสำหรับคนโสดคาดหวังที่จะเจอผู้แท้นะคะก็จะมีคนเข้ามาในแบบที่คุณอาจจะถูกใจนะคะจากที่เรารอคอยมานานนะคะก็จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาบ้างแล้วนะคะก็ให้คบหาเป็นเพื่อนฝูงแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะช่วงนี้นะคะเรื่องทำธุรกิจค้าขายอาจจะทำธุรกิจร่วมกับคู่รักของเรามีโปรเจกต์มีแผนร่วมกับคู่รักอย่างนี้นะคะหรือคนในครอบครัวนะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เงินทุนหมุนเวียนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือลงทุนให้เรานะคะหรือบุตรบริวารนะคะมาช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะก็ถือว่าคนใกล้ตัวเรานะคะมาสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการค้ารวมทั้งได้ลูกจ้างนะคะหรือคนใกล้ตัวนะคะช่วยเหลืองานของเรานะคะลูกจ้างที่เราถูกใจมือขวาของเราเลยนะคะไว้วางใจได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งว่าอาจจะออกจากงานมาแล้วนะคะออกจากงานไปแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนทำธุรกิจค้าขายก็ได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีได้ลูกค้าเก่าๆกลับมานะคะจากการที่เงียบไปนานอย่างเงี้ยนะคะจากนี้ไปนะคะธุรกิจก็จะถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะการเงินการทองก็ดีขึ้นจากธุรกิจการค้านะคะสำหรับการงานนะคะก็คนที่ทำงานประจำงานอิสระว่างงานหรือรับราชการนะคะช่วงนี้ก็จะมีลู่ทางอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับคนว่างงานก็อาจจะมีคนมาแนะนำงานให้เราใหม่นะคะหรือมีช่องทางทำมาหากินเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะต่อยอดไปได้นะคะมีคนสนับสนุนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะคนทำงานประจำหรือรับราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับนะคะหรือบางคนทำงานอิสระก็มีเพื่อนๆนะคะหรือรุ่นพี่นะคะมอบงานให้เรานะคะโยนงานมาให้เราได้ทำนะคะเงินทองก็ถือว่าไหลเวียนดีนะคะถามเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภก็ได้จากการทำงานของเรานะคะโชคลาภได้จากเพื่อนฝูงแนะนำช่องทางหรือคนในครอบครัวนะคะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆก็ต้องอิงกับเพื่อนๆหรือมิเช่นนั้นก็ต้องกับอาจารย์นะคะเข้าหาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงแนะนำกันนะคะติวให้กันนะคะช่วยติวกันอย่างนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าไปได้นะคะสำหรับคนที่จะจบการศึกษานะคะเข้าหาอาจารย์แล้วจบการศึกษาได้ไวกว่าเดิมนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะอาจเป็นช่วงที่อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตนะคะทำให้เราความรักของเราสั่นคลอนนะคะถึงขั้นที่จะต้องห่างกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราคิดไว้นะคะมีเรื่องมีราวกันมีทะเลาะเบาะแว้งนะคะก็
ก็อาจจะทำความเข้าอกเข้าใจกันได้นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปทะเลาะเบาะแว้งกันถอยห่างไปก่อนถอยคนละก้าวก่อนนะคะที่มีปัญหาคลาคาซังกันอยู่ก็จะสามารถที่จะตกลงกันได้นะคะให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขานะคะเราเองก็ใช้ชีวิตของเรานะคะถามใจตัวเองอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อ เขารักเราจริงนะคะเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเจอคนที่เข้ามาคบหาเราในแบบที่น่ารักนะคะในระยะแรกนะคะแต่เขาอาจจะมีใครพ่วงเข้ามาด้วยนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วอย่างนี้นะคะเราก็ให้คบเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปแน่ใจนะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะรับใครเข้ามาใหม่นะคะเพราะยังไงเขาก็จะมีพันธะอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ชาลอตนะคะก็ถือว่าพูดเรื่องความรักก่อนนะคะคนรักของเราก็อาจจะอยู่ไกลนะคะเช่นว่าเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือรับราชการไกลๆทหารตำรวจนะคะไปรับราชการไกลๆอย่างเงี้ยอาจจะห่างกันนิดนึงนะคะอาจจะคิดถึงกันแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้โซเชียลมันแรงนะคะสามารถที่จะพูดคุยแล้วเห็นหน้าเห็นตากันนะคะรอคอยกันกลับมาของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังกันอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันก็อาจจะดีกว่านะคะก็ถามใจตัวเองนะคะบางทีว่าเรารักเขาจริงไหมเขารักเราจริงไหมนะคะถ้าต่างคนต่างรักกันเดี๋ยวมันจะมีการที่ต่างคนต่างปรับตัวนะคะแล้วก็กลับมาคบหากันในแบบที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ใครเข้ามาก็ยังไม่เหมาะนะคะที่จะคบหานะคะคบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนนะคะเพราะตอนนี้คุณอาจจะยุ่งกับงานนะคะมีเรื่องที่อาจจะคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจคุณนะคะหรือบางคนเข้ามาคบหาคุณก็อาจจะอยู่ไกลๆนะคะเรายังไม่ได้พบปะหน้าตากันหรือไม่ได้ใช้ชีวิตที่ไปไหนมาไหนกันนะคะยังไม่ได้เรียนรู้กันมากพออย่างนี้นะคะอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนรับราชการไกลๆต่างจังหวัดหรือทำงานไกลๆนะคะทำธุรกิจต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะก็คือได้แต่พูดคุยนะคะยังไว้วางใจกันไม่ได้ต้องคบหาไปไหนมาไหนกันก่อนนะคะให้รู้เขารู้เราก่อนนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจกันนะคะสำหรับคนที่ทำในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยนะคะในเรื่องการที่ไปหาลูกค้าหรือจะต้องโฆษณาในโลกออนไลน์นะคะเพื่อให้ธุรกิจการค้าของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้าก็ดำเนินไปอยู่ในจุดที่เริ่มต้นในทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเหนื่อยกับการงานนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะที่เราลักษณะว่าเรายังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะการโยกย้ายครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่เปลี่ยนคอนดิชั่นใหม่ๆนะคะเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่างงานนะคะก็อาจจะมีคนมาว่าจ้างให้เราทำงานเป็นจ็อบๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเหมือนมาให้รีวิวสินค้าหรือโฆษณาสินค้าในออนไลน์ให้เราโฆษณาให้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็อาจจะได้งานในที่ไกลๆหรือรับสอบเข้ารับราชการจะต้องโยกย้ายไปต่างจังหวัดหรือที่ไกลหน่อยนะคะแต่เราก็เพื่อความมั่นคงในอนาคตนะคะก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะสำหรับโชคลาภนะคะโชคลาภก็ได้จากการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงยังไม่มีนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากความสามารถหรือความขยันขันแข็งของเรานะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเรียนนิดนึงเพราะได้วิชาที่ยากนะคะก็ถือว่าเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นเด็กเรียนนะคะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีรวมทั้งเข้าหาอาจารย์นะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะรวมทั้งการจะจบการศึกษามันก็ง่ายขึ้นนะคะให้อาจารย์แนะนำคอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ
คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่เดอะเวิร์สำหรับแม่ขุนทองก็คือว่าไพ่ดีที่สุดในสำรับนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนะคะทำธุรกิจอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์รวมทั้งมีลูกคงลูกค้านะคะก็จงรักภักดีต่อคุณนะคะมีบริวารที่ดีนะคะมีคนใกล้ชิดคุณที่ดีนะคะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณก็ถือว่าคุณมีโชคเข้ามานะคะไม่ได้เดียวดายหรือทำด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือเราอาจจะเคยช่วยเหลือคนอื่นมาไว้ก่อนนะคะคนอื่นก็มาย้อนกลับมาช่วยเหลือเรานะคะก็ถือว่าการงานธุรกิจเป็นไปด้วยดีนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีอาจจะต้องคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติเช่นว่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือเราส่งออกสินค้าของเรานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้นะคะดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนว่างงานก็จะได้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝังงานที่ดีให้เราหรือบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะคนที่มีอาชีพอิสระก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือหน้าร้านอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับโชคลาภการเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าการงานการเงินนะคะคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณแล้วนะคะไม่ว่าติดขัดเรื่องอะไรขอความช่วยเหลือใครใครก็จะช่วยเหลือคุณอย่างนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีมากเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะเอาดีกีมาให้พ่อแม่นะคะคุณก็จะได้นะคะรวมทั้งคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ด้วยนะคะสำหรับความรักนะคะความรักก็ถือว่าบางคนที่เป็นโสดก็ครองตัวเป็นโสดมานานนะคะก็ถือว่าไม่ได้รีบเร่งที่จะมีแฟนนะคะอยากจะเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะค่อยคบหาหรือไม่เจอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณก็อยู่ตัวคนเดียวไปได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะหรือมีคนรักก็ถือว่าราบรื่นดีในเรื่องของความรักบางคนอาจจะคบหากันมายาวนานนะคะคบหากันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคบหาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่ามีความรักแท้เจอคู่แท้แล้วจริงใจต่อกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลักคลังอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะง้องอนคืนดีกันได้รวดเร็วนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะต้องเสียสละสักคนนึงนะคะไม่ต้องไปคิดว่าจะเสียฟอร์มนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะคาดหวังเจอคู่แท้นะคะคุณได้เจอของคุณแน่นอนนะคะอาจจะต้องเรียนรู้กันสักพักนึงนะคะไม่ใช่ว่าเจอพับแล้วใช่เลยนะคะต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะคะอาจจะเรียนรู้หลายๆคนคบหาเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะถ้าพัฒนาไม่ได้เราก็ยังคงความเป็นเพื่อนอยู่ไม่ได้เสียเพื่อนอะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะจากนี้ไปนะคะคนวันศุกร์ก็จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรของคุณที่ผ่านมานะคะก็จะมีก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ได้มีอะไรที่ทำให้มันแย่ลงนะคะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขหรือคุณสามารถที่จะแก้ไขมันไปเองได้นะคะค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะนะคะบางทีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะก็แก้ไขไปทีละเรื่องนะคะก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้นะคะไพ่จุดเมนก็ถือว่าเป็นไพ่พิพากษานะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากมายที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีขึ้นอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นด้วยดีด้วยตัวของคุณเองนะคะถามเรื่องการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะหรือโชคลาภก็จะมีวิ่งเข้าหาคุณบ้างแล้วนะคะจากที่ผ่านมานานนะคะอาจจะเงียบแล้วก็ไม่มีโชคลาภเลยนะคะแต่จากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือรับราชการต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ถือว่าล้วนแต่ดีทั้งนั้นนะคะบางคนว่างงานก็จะอาจจะได้งานทำที่มีความมั่นคงนะคะคนทำงานอิสระธุรกิจค้าขายอะไรต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับ
น้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะที่ผ่านมาอาจจะเรียนหนักนิดนึงพอคุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับคนที่จะจบการศึกษายังไงคุณก็จบสมหวังตามเกณฑ์แน่นอนนะคะอาจจะพอจบการศึกษาอาจจะได้งานทำไปด้วยนะคะเรียนต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะที่ผ่านมาความรักไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่จากนี้ไปก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือบางคนมีปัญหาคลาคาซังอยู่นะคะ อาจจะห่างกันนะคะเลิกลากันไปแต่เดี๋ยวไม่นานก็จะหวนกลับมาคบหากันในแบบที่มีการพัฒนาที่ดีนะคะต่างคนต่างปรับตัวนะคะสำหรับคนโสดที่หวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะเจอในไม่ช้านะคะก็ถือว่าคุณค่อยคบหากันไปนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะเจอใครก็ถือว่าเรียนรู้กันนิดนึงนะคะค่อยๆศึกษานิสัยใจคอไปเพราะคนสมัยนี้นะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเองนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สตรองนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาคาราคาซังยังไงนะคะทุกๆอย่างในชีวิตคุณสามารถที่จัดการกับปัญหาได้นะคะไม่ว่าทำธุรกิจค้าขายนะคะมีปัญหาคุณก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าความสามารถทุกอย่างนะคะมันเกิดที่ตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะต้องการแบบไหนนะคะคุณแก้ไขปัญหาของคุณได้แล้วก็ทุกๆอย่างนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะไม่ว่าธุรกิจการค้าการงานต่างๆทำงานอิสระนะคะหรือทำงานประจำหรือรับราชการรวมถึงว่างานนะคะคุณก็จะมีแนวทางทำมาหากินของคุณเองนะคะด้วยตัวของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะคะคุณก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นเงินเป็นทองได้นะคะจากความสามารถของคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะในเรื่องของการเจรจาติดต่ออะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าทุกคนนะคะที่เจอคุณก็จะให้ความร่วมมือกับคุณด้วยดีนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังจริงใจนะคะกับคนรอบข้างนะคะเพราะว่าก็ยังเหลือคนที่ดีนะคะให้คุณได้พึ่งพิงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนฝูงนะคะหรือคนใกล้ชิดอะไรต่างๆนะคะก็ยังที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะคะก็ใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะคะทุกอย่างนะคะเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณก็ต้องเอ่ยปากบ้างนะคะมันจะดำเนินไปอย่างคนเดียวไม่ได้นะคะคุณก็อย่าไปปากหนักนะคะก็ขอความช่วยเหลือบ้างนะคะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณเองนะคะไม่ได้เงินไม่ได้ตกจากสวรรค์มานะคะคุณเป็นคนที่จะต้องเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมีเหงื่อแล้วถึงจะได้เงินอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนนะคะคุณก็เอาตัวรอดได้นะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบางคนก็อาจจะคาดหวังที่จะจบ3ปีครึ่งนะคะคุณก็จะจบได้ตามเกณฑ์นะคะสำหรับความรักนะคะคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะคุณเป็นคนพูดตรงนะคะแล้วคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่มีความรักก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะพูดจาไม่ได้หวานแหววอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าปรับตัวนิดนึงในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าคู่รักของคุณก็ต้องการกำลังใจบ้างนะคะคำพูดหวานๆดีๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแม้แต่เรายังต้องการนะคะก็ค่อยๆปรับตัวนะคะคุณดีทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องอารมณ์กับคำพูดนะคะพูดตรงเกินไปก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการพูดนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังในเรื่องของความรักนะคะก็ให้ยอมนิดนึงยอมงอนะคะนิดนึงยอมที่จะง้องอนนะคะที่จะเสียสละนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้คนรักเก่ากลับมาแน่นอนนะคะใจเย็นๆสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะในชีวิตคุณก็คือถือว่าคุณไม่ว่าคุณคบใครคุณก็ต้องเป็นผู้นำตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปนอยไปเครียดนะคะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นหญิงหรือชายหรือชายหรือหญิงอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าใครนำใครก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีเดินก้าวไปพร้อมกันได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะณปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ลักษณะสเปคของคุณสูงนิดนึงนะคะคุณก็ต้องรอคอยคนนั้นนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเจอคนที่ใช่เองนะคะรอนิดนึงนะคะ
คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนนะคะการเงินการทองเข้ามาหลายๆทางเช่นว่าบางคนขายทรัพย์สินมรดกขายของของเรามาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ก็ได้เงินได้ทองมานะคะหรือบางคนทำธุรกิจการค้าเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงช่วงนี้ก็จะได้กำไรมากกว่าปกตินะคะเงินทองไหลมาเทมาจากหลายๆทางนะคะทำให้คุณได้เคลียร์อะไรบางตัวได้นะคะเงินทองก็ถือว่าไม่ได้ขาดมือนะคะค้าขายอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทำอาชีพใดนะคะช่วงนี้ล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีไม่ว่าโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานนะคะหรือธุรกิจไม่ว่างานประจำงานรับราชการนะคะงานอิสระต่างๆก็ถือว่าทุกๆอย่างนะคะดำเนินไปด้วยดีมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนก็ทำงานประจำอยู่รับราชการอยู่ทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำจากหลายๆทางงานประจำด้วยธุรกิจเสริมด้วยอย่างนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเรียนก็ถือว่าดีนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็คุณหวังที่จะได้เกียรตินิยมจากการที่จบ3ปีครึ่งอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะได้นะคะก็ถือว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆมีเป้าหมายชัดเจนนะคะจบการศึกษาแล้วคุณก็จะสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อนี่นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะความรักการเงินมาคู่กันเลยนะคะการเงินดีความรักดีอย่างเงี้ยนะคะความรักจากที่คาราคาซังบางคนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันนะคะก็ถือว่าก็จะกลับมาคบหากันในแบบที่ราบรื่นขึ้นนะคะในแบบที่แฮปปี้ขึ้นนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นถึงขั้นบางคนก็อาจจะลงเอยแต่งงานแต่งการกันได้เลยนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันนี้นะคะสำหรับคนโสดก็จะเจอคู่แท้ในมิช้านะคะเจอคนที่อยู่ในสเปคเจอคนที่คุณยอมรับได้แล้วก็จริงใจมีความสุขกับการคบหานะคะมีความชัดเจนในการคบหากันนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะให้เช็คดวงให้แม่ขุนทองก็จะเช็คให้นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ยังไงก็ต้องตอบแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ